ณอาร์ติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองปื๊ดอาร์ติสแชนแนลก่อนจะมาโชว์งานศิลปะเป็นการขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ความสนใจช่องของผมนะครับปื๊ดอาร์ติสแชนแนลมีของเล็กๆน้อยๆเป็นการจับรางวัลแล้วกันนะครับร่วมสนุกโดยการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านในการแชร์คลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับแชร์แล้วก็แชร์ไปในหน้าเฟซของท่านคือตั้งแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับแล้วก็จะจับผู้โชคดีตอนที่ช่อง YouTube ของผมขึ้น 5,000 ผู้ติดตาม 5,000 ซับสไครป์นะครับ oh, ตอนนี้อยู่ 4,000 no. กว่าแล้วก็ถ้า 5,000 เมื่อไหร่ก็จับรางวัลเมื่อนั้นเลยครับของที่จะแจกแล้วก็เป็นคือไอ้นี่ไม้เซลฟี่ครับเล็กๆน้อยๆครับไม่มีอะไรแชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์แล้วกดติดตามกดซับสไครป์ไปด้วยครับหลังจากเพื่อนๆแชร์แล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในข้างล่างนี่ครับคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube เนี่ยครับคอมเมนต์ว่าได้แชร์แล้วแล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook ของท่านไว้เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปตรวจเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่าแชร์เป็นสาธารณะจริงหรือเปล่านี่ครับไม่มีอะไรครับไม้เซลฟี่กดแชร์ถ่ายรูปแชร์ Oh noยังไงก็เป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจช่องของผมแล้วก็ผมมีอีกเพจนึงคือเป็นเพจชื่อของผมเองที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับนี่เลยคนพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับเป็นเพจที่เป็นโชว์ผลงานของผมเองครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับตัวผมแล้วใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าไปในช่องเซิร์ชบน Facebook ครับควรพรอาร์ติสผมขึ้นไปแล้วเหมือนกันควรพรอาร์ติสไทย K-U-A-N P-O-R-N A-R-T-I-S T-S-A-I ควรพรอาร์ติสไทยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจติดตามกด Subscribe กดใจแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเปิดอาร์ติสสวัสดีครับเพื่อนอาร์ติสนะครับวันนี้เข้ากรุงเทพไปซื้อของเดี๋ยวไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็ถึงหน้าป้อช่างแล้วนะครับคือมาร้านสมใจมาหาไอตัวแล็กเกอร์เคลือบพิเศษยี่ห้อมิเซอร์เขาไปเคลือบสีน้ำจะลองเดินหาดูก่อนคือที่แรกเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วร้านหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันไม่มีแบบสีที่ไอตัววินเทอร์ที่เคลือบสีน้ำมันไม่มีแบบสีอะไรอ่ะมันไม่มีแบบด้านมีแต่แบบเงาอันนี้คือผมไม่แน่ใจผมอยากได้แบบด้านเดี๋ยวจะลองดูไปสาขาอื่นดูก่อนผมไม่แน่ใจลองเข้าสาขาที่อะไรครับตอนนี้ได้มาแล้วสีน้ำไปเคลือบสีน้ำที่ห้องวินเซอร์มันไม่ใช่แบบด้านร้านเขาบอกว่าแบบด้านมันไม่เคยมีอยู่แล้วในตัวสีในตัวเคลือบด้านที่เรายังไงก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าแล้วก็น่าใช้ได้เหรอว่าของมันดีเขาบอกว่า500กว่าบาทเดี๋ยวไปลองใช้ที่บ้านเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนี่ก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะลองแทสพ่นลงกระดาษก่อนคือไม่แน่ใจผมลองลงกระดาษดูไม่เคยใช้เหมือนกันว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ยังไม่ลองจริงเปิดฟ้าออกมาก็มีหัวหลุดออกมาเลยหลุดหรือว่าเขาตั้งใจไม่ใส่มาตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้เขาใส่
ลิ่นไม่เหมือนแรกเกอร์ทั่วไปกลิ่นคือไม่ใช่กลิ่นทินเนอร์โอ้คนพุ่งแห้งปั๊บแห้งเร็วมากนะไม่เหมือนแรกเกอร์เกอร์จะต้องทิ้งแล้วแรกเกอร์ทั่วไปต้องทิ้งช่วงทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันแห้งลองทำอีกครั้งหนึ่งทีเดียวพอเดี๋ยวหมดเปลืองคล้ายแหละว่าติดคล้ายคล้ายกาวยูกูนะติดตรงนี้กลิ่นกาวยูกูกาวหลอดคล้ายกันคนกูแพงปั๊บก็ต้องลองเดี๋ยวคงต้องลองกับงานจริงครับผมดูตามเนี่ยมันก็ไม่เงามากนะมันแทบจะไม่มีความเงาเดี๋ยวลองกับงานจริงเลยดีกว่าตัวใครตัวมันนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามีปัญหาใครก็ปองนี่มันคงไม่ราคาแพง500กว่าบาทไปลองดีกว่าเดี๋ยวเอางานออกมาครับยกงานออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาลองพ่นเลยดีกว่าจะได้หรือจะเจ๊งก็เดี๋ยวคอยดูอีกทีแต่จากการที่ลองกับกระดาษเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาลองพ่นเลยดีกว่าใครกล่าวยูฮูว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนทินเนอร์ไม่เหมือนแรกเกอร์อะไรพวกนี้กลิ่นมันแบบถ้าเป็นแรกเกอร์ตามร้านก่อสร้างอะไรพวกนี้มันจะเป็นไอ้มันจะเหมือนใต้ทินเนอร์อย่างที่พ่นดูเมื่อกี้คือผมว่ามันก็ไม่ได้เงานะมันออกจะด้านพอสมควรมันแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าพ่นเคลือบไว้ผสมราคาหลายร้อยครับก็โอเคครับผมว่ามันเวิร์กกว่าเอแฮกเกอร์ที่ขายทำได้ก่อสร้างใส่เครื่องมือช่วยหนึ่งคมหัวเหม็นคือถึงกลิ่นมันจะไม่แรงเท่าไอ้ตัวแรกเกอร์ทั่วไปนะแต่ว่าสูดเข้าไปมากๆมันก็ไม่น่าจะดีต่อสุขภาพมันจะพ่นยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงานมันเป็นรูปแบบของปฏิมากรรมผสมกับฟางเส้นคือมันจะมีตัววอลลุ่มที่มันว้าวๆเข้าไปอย่างเงี้ยคือเราชอบพ่นในทั่วถ้าพ่นในทั่วมันจะมีผลงานถ้าแบบมันจะไม่รักษาตัวงานเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไหนตรงไหนพ่นไม่โดนเวลาตรงความชื้นอะไรพวกนี้มันจะร่อนเราต้องพ่นในไหนตรงไหนต้องพ่นตาเพื่อให้ตัวไอ้ผลครับเต็มหมดก็คือสังเกตดีๆเวลาผมพ่นเนี่ยคือผมจะพ่นไปขึ้นลงไม่ก็ซ้ายขวาซ้ายขวา
คือผมจะไม่พ่นจ่อไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพ่นจ่อมันจะเป็นดางๆจ้วงเป็นดางๆอะไรพวกนี้มันจะการมันจะมีผลเสียมากกว่าแล้วก็อยากให้มันแห้งเสมอกันเพราะว่าถ้าพ่นจ่อไปมันจะแห้งเป็นตรงๆรอบๆตอนนี้เจอปัญหาอีกหน่อยคือเศษยางลบที่ผมลบไว้เนี่ยคือผมปัดไม่หมดตัวเครื่องเวลาพ่นไปมันก็เลยไปเคลือบเศษยางลบพวกนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่เยอะแล้วก็เลยแนะนำว่าอย่างก็คือเวลาพ่นทำความสะอาดพื้นผิวงานให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ็บปวดเจ็บอะไรพวกนี้เพราะไอเนี่ยมันก็จะไปพ่นเครื่องเวลาพ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ปัดไม่ออกแล้วก็สวยไปก็ไม่เป็นไรก็ถึงเป็นการเรียนรู้แต่ผมรอแห้งสักชั้นหนึ่งก็แห้งพ่นได้แล้วแต่คือผมไม่แน่ใจครับว่าผมไม่เคยใช้เดี๋ยวรอแห้งชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพ่นใหม่ครับเดี๋ยวจะมาพ่นอีกชั้นหนึ่งนะชั้นสุดท้ายแล้วพอแล้วก็จากการเขย่าดูก็ยังเหลือเยอะพอสมควรน่าจะใช้ได้อีกการหนึ่งครับทีนี้ก็มาสรุปผลเลยดีกว่าคือจากการที่ลองพ่นแล้วเนี่ยผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันไม่เงาแบบแล็กเกอร์เพราะเวลาพ่นแล็กเกอร์แล้วเนี่ยตัวสีเดิมอ่ะมันจะเพี้ยนคือน้ำหนักสีมันจะเข้มขึ้นไม่ว่าจะพ่นสีอะไรก็ตามสีน้ำสีน้ำมันหรือสีอะไรก็ตามในตัวแล็กเกอร์เนี่ยคือมันจะทำให้สีเดิมของงานมันเพี้ยนแล้วก็ไอ้ส่วนที่ปิดทองเนี่ยพ่นไปแล้วเนี่ยสีก็ไม่เพี้ยนคือยังคงเป็นสีทองอยู่ไอ้ยังคงเป็นสีแบบสีทองคำเปลวอยู่คือจะไม่เพี้ยนถ้าเป็นเลเกอร์พ่นเนี่ยสีทองมันจะเปลี่ยนไปเลยสีทองมันจะเป็นระนาบเดียวกับเอสีทองจริงๆคือเป็นสีทาเลยแล้วก็มันไม่เงาตอนไปซื้อร้านบอกว่าเงาจริงๆก็ไม่เงาเลยนะเนี่ยครับคือพ่นไปแล้วเนี่ยพ่นสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยคือยังคงสีเดิมอยู่เลยคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำลูบๆดูนิดนึงแตะๆดูเพราะอยากรู้ว่ามันเคลือบจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนไม่เคลือบแต่จริงๆแล้วเคลือบแล้วเดี๋ยวผมลองน้ำแตะๆดูนิดนึงเดี๋ยวลองจุดที่มันไม่หนักใครเกิดมันลอกขึ้นมาแล้วสวยตัวใครตัวมันมาแต่แถวนี้แล้วกันลองแตะดูปรากฏว่าไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวจะลองถูดูนิดนึงเพราะอยากรู้ว่าสีมันจะลอกหรือเปล่าอยากรู้มันเคลือบจริงหรือเปล่าก็คือมันเนียนมากจนไม่รู้สึกว่ามันเคลือบก็น้ำดูก็ไม่ลอกก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันเคลือบได้ดีแล้วก็เนียนแล้วก็รักษาสีเดิมไม่ไ
คือเหมือนของเดิมทุกอย่างเลยคือมันดีตรงนี้แหละก็สมราคาแล้วที่ซื้อมาหลายตังค์ก็ถ้าใช้แล็กเกอร์เครื่องงานมันคงแย่กว่านี้มันได้ของถูกแต่ไอ้เนี่ยของแพงก็ยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีอะไรเตรียมจะมาลงอีกแล้วพบกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เยอะๆนะครับกด Subscribe มีของแจกด้วยครับแชร์กันเยอะๆครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ